สวัสดีครับพี่น้อง YouTube ครับวันนี้มาเจอกันนะครับผมจะมาโชว์ในการดูกล้วยนะครับวันนี้ก็จะไปถอนต้นกล้วยที่อยู่ริมรั้วนะครับมาลองปลูกเป็นกลางสนามเลยนะครับเพื่อให้รับแดดเต็มที่นะครับเพราะว่าตอนที่มันอยู่ริมรั้วนี่แดดมันไม่ค่อยส่องไม่ค่อยถึงนะครับลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นานแล้วมันขึ้นมาหลายกอมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูก็เราจะไปขุดต้นที่มันขึ้นมานะครับที่มีใบอยู่ประมาณ 5-6 ใบนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูวันนี้มีต้นหนึ่งที่เป็นแคนดิเดตนะครับก็จะต้องประมาณ8ใบนะครับก็โตไปเกินไปหน่อยนึงแต่ก็จะย้ายมานะครับการสนามแล้วก็ผมก็ไปขุดบ่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีการเตรียมนะครับเดี๋ยวแสดงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ขุดบ่อขุดหลุมนะครับที่จะเอากล้วยมาลงนะครับลึกก็ประมาณเกือบฟุตนะครับแล้วก็ลองพื้นบ่อด้วยกราบมะพร้าวสับนะแล้วก็มีโรยปุ๋ยคอกนะครับเป็นมูลบัวนะครับเพื่อที่ให้ดินมันอุ้มน้ำนิดหนึ่งนะครับจากไอ้ตัวขุดมะพร้าวครับแล้วก็มีการบำรุงโดยใช้มูลปุ๋ยคอกนะครับมูลบัวนะครับก็ไม่ได้หมักอะไรนะครับก็โรยลงในดินสนามหญ้าเลยนะครับเดี๋ยวลองดูก็ตรงนี้ก็ตั้งใจว่าจะให้มันขึ้นนะครับเพื่อจะได้เรามีเก็บกล้วยในอีก6เดือนข้างหน้านะครับหวังว่าตัวนี้จะเป็นแฟนเขาบอกว่าต้นนี้เมื่อก่อนก็เคยเก็บนะครับก็รสชาติดีนะครับทีนี้มันอยู่ริมรั้วลูกมันไม่ค่อยออกเครือเท่าไหร่เลยขอลองผ่าแยกหน่อมาปลูกกลางสนามเลยนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาทุเรียนมาลองปลูกดูด้วยนะครับก็ให้กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีเม็ดทุเรียนเดี๋ยวผมอาจจะโรยเอาไว้ทิ้งไว้แถวนี้ด้วยนะครับแล้วก็กะว่าตรงนี้ในอนาคตก็อาจจะเป็นต้นทุเรียนด้วยนะครับตอนนี้ก็ปลูกกล้วยไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงตามไปดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับดู development ของการทำสวนในแปลงสนามหญ้าให้เป็นแปลงผักนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นหลุมที่ขุดเตรียมเอาไว้นะครับผมโรยขุยมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกไปบ้างนะครับก็ขุดหลุมลงไปเกือบฟุตนะครับเพราะว่าต้นที่เอามานี่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับก็ไปขุดเง่าออกมาแล้วนะครับนี่ครับมีอยู่ประมาณ8ใบนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะทำการสับนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อประมาณ60เซนนะครับเหลือไว้นะครับก็เราเนี่ยครับเป็นสนามหญ้านะครับที่ผมเจาะค่อยๆปลูกไปทีละต้นทีละต้นนะครับเนี่ยครับก็เป็นต้นที่ปลูกอยู่ริมรั้วนะครับค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นมาหลายกอเลยมีออกเครือเดียวนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับมีต้นใหญ่ๆประมาณ3-4ต้นนะครับที่ใหญ่ๆแล้วก็เป็นต้นเล็กๆนะครับฟันทิ้งไปบ้างนะครับก็เลยต้องย้ายไปนะครับเมื่อกี้ที่ย้ายนะครับก็ย้ายออกมาจากตรงนี้นะครับก็ขุดออกมานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าต้นที่ย้ายออกไปนี่จะสามารถออกเครือได้ภายใน6เดือนหรือเปล่านะครับให้ดูนะครับต้นประมาณ2คืบเลยนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นกล้วยครับก็ดูนะครับว่าเครือมันออกมาทางนี้นะครับอันนี้ต้นเดิมอยู่ตรงนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ลูกเวลาติดเครือมันจะติดฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็จะให้ตั้งใจว่าให้ลูกมันไปทางโน้นนะครับ
แล้วเราก็จะเอาตรงนี้อันนี้อันนี้ก็ลองหลุมไว้เรียบร้อยนะครับก็ทำการปุบก็หลุมนะครับเก็บได้นะครับให้มันแน่นๆได้ครับแล้วเราลองไอ้นี่ไว้แล้วกับมะพร้าวครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเอาฟางมาคุมอีกทีหนึ่งนะครับดูต้นให้มันต้นตรงนิดนึงประมาณนี้ครับครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับที่ผมย้ายมาปลูกลงดินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาใบของมันนะครับคลุมมีเศษใบไม้บ้างนิดหน่อยนะครับคลุมเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็รดน้ำนะครับแล้วเรามาติดตามผลกันนะครับ